ทีเด็ดประเด็นใหญ่คลายทุกข์นะครับพาคุณผู้ชมไปดูความทุกข์ความเดือดร้อนครับของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรกันหน่อยครับมีบ้านเรือนไม่ต่ำกว่า50หลังครับประสบปัญหาครับน้ำนะฮะไม่พอใช้ในการอุปโภคและบริโภคมานานกว่า5ปีแล้วนะครับอยากจะใช้น้ำครับต้องอดตาหลับขับตานอนฮะตื่นขึ้นมากลางดึกนะครับบางครั้งก็ยังไม่ได้นอนนะรอถึงช่วงกลางดึกครับนำกระป๋องกระแป๋งกะละมังเนี่ยมารองน้ำนะครับเพื่อจะได้มีน้ำใช้บางคนไม่ไหวจริงๆครับยอมควักเงินตัวเองฮะซื้อน้ำใช้นะทีละ50บาทบ้างทีละ100บาทบ้างนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานไหนในพื้นที่นะลงมาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังสักทีครับเอาไปดูความเดือดร้อนกันหน่อยครับนี่เลยฮะไปพบกับชาวบ้านนะที่ได้รับความเดือดร้อนฮะไม่ต่ำกว่า55หลังคานะครับในเขตเทศบาลตำบลนาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพรครับตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักทีเดียวครับออกมาเรียกร้องฮะกับทีมข่าวทีเด็ดประเด็นใหญ่คลายทุกข์บอกว่ามาช่วยคลายทุกข์ให้คุณป้าหน่อยได้ไหมว่าได้รับความเดือดร้อนทนทุกข์น้ำประปาเนี่ยไม่พอใช้มานาน5ปีแล้วนะครับบางครั้งบางทีนะครับต้องตื่นตีหนึ่งถึงตีสี่นะครับนำนี่ฮะถังน้ำเนี่ยมาเปิดก๊อกกรองน้ำน้ำไหลกระปิดกระปอยนะครับบางวันเนี่ยไม่ไหลนะฮะทั้งกลางวันกลางคืนนะครับบางครอบครัวครับโอ้โหเสียเวลารองน้ำครับตัดสินใจควักเงินส่วนตัวฮะซื้อน้ำใช้เลยฮะเพื่อไม่อยากอดตาหลับขับตานอนนะซื้อน้ำใช้นะฮะบางครั้งก็เสียเงิน50บาทบ้างนะฮะบางวันก็เป็น100บาทบ้างเคยร้องเรียนถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับก็มีแค่2วันฮะก็มาดูแลเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับน้ำก็กลับมาสภาพเดิมไหลช้าบางวันบางทีก็ไม่ไหลต้องเสียเวลาฮะโอ้โหซื้อน้ำมาใช้อุปโภคบริโภคกันเองนะครับหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนครับก็เป็นแม่ค้านะฮะอาชีพค้าขายนะครับชื่อว่านางประภาสิริผลแก้วครับเธออยู่บ้านเลขที่334ทับ5หมู่5ตำบลนาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพรครับริมถนนสายสวีบ่อคาครับก็บอกกับทีมข่าวของเราครับบอกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยทุกร้อนใจอย่างหนักทีเดียวนะครับทุกคืนเนี่ยช่วงประมาณตีหนึ่งถึงตีสี่ตัวเองกับลูกชายเนี่ยต้องสลับกันตื่นขึ้นมาครับเพื่อเปิดก๊อกกรองน้ำใช้บางคืนไม่มีน้ำไหลออกมาตื่นขึ้นมาฟรีฮะน้ำก็ไม่ไหลด้วยนะครับบางทีตื่นมาปุ๊บมีน้ำเหมือนกันไหลอ่อนมากอ่อนแบบชนิดที่ว่าเนี่ยเธอยังเปรียบเปรยแบบนี้นะปัสสาวะเธอบางครั้งก็ยังแบบโอ้โหนะฮะแรงกว่าน้ำที่มันไหลออกมาอะไรแบบนี้นะครับแต่กว่าจะได้แต่ละถังเนี่ยอดตาหลับขับตานอนครับกลางคืนไม่ได้นอนฮะต้องมานอนตอนกลางวันครับเป็นแบบนี้ทุกวันส่วนกลางวันไม่เคยไหลเลยเดือดร้อนมานาน5ปีครับหนักสุดเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ครับยังบอกนะครับว่าผ้าเนี่ยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่แต่ละวันเนี่ยต้องไปจ้างซักเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ำที่บ้านมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยไหลครับต้องไปจ้างซักเอาไปหยอดตู้ก็สิ้นเปลืองฮะรวมไปถึงซื้อน้ำนะครับเอามาใช้ในบ้านวันละประมาณ10ถังตกถังละ10บาทรวมเป็นเงินที่ต้องซื้อน้ำใช้ในแต่ละวันก็ไม่ต่ำกว่า100บาทนะครับเธอมีสมาชิกในครอบครัว4คนครับและเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับปัญหาของเธอฮะเคยไปเรียกร้องนะฮะหน่วยงานต้นเรื่องก็คือการประปานะครับเธอก็ไปเรียกร้องที่เจ้าหน้าที่การประปาครับเธอบอกว่าก็มีเจ้าหน้าที่การประปาเนี่ยลงพื้นที่มาสำรวจเหมือนกันนะก็ได้แจ้งถึงความเดือดร้อนนะครับแต่เจ้าหน้าที่กับบอกกับเธอว่าท่อประปาอาจจะตันตรงไหนสักแห่งหลังจากนั้นอีกประมาณ1สัปดาห์น้ำถึงไหลแรงดีแต่พอหลังจากนั้นให้หลังอีก3วันครับกลับสู่สภาพเดิมอะไหลอ่อนมากทีเดียวครับเหตุการณ์นี้มากี่ปีแล้วครับ5ปีพี่5ปีแล้วเหรอ4 5ปีแล้วอยู่แบบนี้มันยังไงมันน้ำมันไหลไม่ไหลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะบางครั้งเนี่ยน้ำมาตีนึงมาตีหนึ่งก็เหมือนเยี่ยวเด็กเลยน้ำไหลเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ให้ลูกมารองผัดกันแล้วคราวนี้ลูกไปโรงเรียนตอนนี้แม่ต้องขึ้นมารองเองตอนนี้เราจะหลับบางคืนนะไม่ได้นอนแต่มารองน้ำแล้วไม่ได้น้ำคือน้ำไม่มีไหลกลางคืนเหรอนั่นแหละไหลตีสองตีสามตีสี่พี่คิดดูประมาณนี้ประมาณนี้เกือบทุกวันแล้วพอเราหรือว่าไงเกือบทุกวันเป็นแบบนี้ทุกวันแล้วกลางวันไม่เคยไหลเลยแล้วไหลแล้วต้องรอตีสองตีสามแล้วไหลทุกวันหรือเปล่าอีกอะก็เหมือนเยี่ยวเด็กก็ไหลเรื่อยๆอ่ะต้องรองกว่าจะได้ถังนานนะต้องอดหลับนอนนั่นเหรอจ้าทุกคืนกลางวันนี่หนูต้องนอนกลางวันนะเพราะหนูกลางคืนไม่ได้นอนต้องรองน้ำปีมากี่ปีแล้ว
ก็5ปีไอ้ที่หนักสุดก็3ปี3ปีจ้าแต่พอเราไอ้2ปีที่นู้นน่ะไม่เท่าไหร่ครับหนักสุดก็3ปีหลังเนี่ยนะ3ปีหลังนี่แรงสุดเลยครับตอนนี้ได้เนี่ยหนักสุดแล้วได้รับผลกระทบกระทบกันเยอะมั้ยเยอะแล้วหนูพ่อต้องเอาไปจ้างซักนะจะต้องเสียซื้อน้ำใช้ต้องเอาผ้าไปหยอดตู้เพราะว่าผ้าซักไม่ได้ไม่มีน้ำต้องเอาน้ำไว้อาบแล้วมันไม่พอใช้เลยเป็นเหตุการณ์อย่างนี้นอกจากนางประภาสิรินะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับโอ้พูดหรือว่าอธิบายจนเห็นภาพนะฮะเดือดร้อนต้องซื้อน้ำนะฮะวันหนึ่งก็ประมาณ100บาทนี่นะครับยังมีชาวบ้านอีกหลายท่านนะฮะโดยเฉพาะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณป้าติ๋มนะฮะเทพภารักษ์นะครับวัย60ปีคุณป้าติ๋มเนี่ยเป็นผู้พิการด้วยครับนั่งรถวีลแชร์ครับก็พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ครับก็ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยน้ำไหลอ่อนแล้วก็บอกแบบนี้ครับที่บ้านเนี่ยอยู่ด้วยกัน2คนและอยู่มานาน12ปีแล้วต้องซื้อน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคฮะวันละเฉลี่ยนะครับประมาณ50บาทนะครับเดือดร้อนมานาน5ปีครับบางทีไม่ได้อาบน้ำเป็นเดือนๆก็มีเหมือนกันครับอ่ะไปฟังเสียงความเดือดร้อนของป้าติ๋มกันหน่อยครับห้าสามทุกวันสองคนลูกเฉพาะที่นี่วันละ50เฉพาะที่นี่นะวันละ50ใช่ถึงวัน53มาเป็นครึ่งเดือนแต่มา2คืนที่แล้วเข้ามาเอาได้ถังนึงครึ่งชั่วโมงก็หายไปเมื่อคืนไม่มาคืนวานก็ไม่มาเขาว่าเขาอยู่ไม่ได้เขาก็วิ่งไปแต่ว่าฉันอยู่ได้ฉันต้องอยู่ฉันไปไหนไม่ได้ต้องซื้อน้ำวัน53มาประมาณครึ่งเดือนละที่ผ่านพ้นมาเมื่อคืนวานมาได้นิดนึงเอ้ามันก็หายไป2คืนที่แล้วมาได้ครึ่งถังมันก็หายไปเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดพี่อยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วพี่อยู่มา12ปีได้แล้วแต่เมื่อก่อนที่ว่าเป็น5 6ปีก่อนหน้านู้นนะเขาก็มาเหมือนเดิมแต่พอหลังๆมา5 6ปีที่ผ่านพ้นมาทีหลังมันก็มามั่งไม่มามั่งอยู่อย่างนั้นน่ะติดครึ่งเดือนหายไปเดือนก็หายไปบางทีก็ไม่มาเลยเป็นเดือนมันก็มีความเดือดร้อนหนักของเราเลยใช่เพราะว่าน้ำนี่ต้องใช้ทุกวันใช่ไหมซื้อวันละ55ค่ะนอกจากป้าติ๋มแล้วนะครับยังมีคุณป้าสุวดีกลิ่นจันทร์ครับวัย62ปีครับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับน้ำไม่ไหลนะครับวอนหรือว่าเรียกร้องไปทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวนครับในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบมีปัญหาก็ต้องรีบเข้ามาแก้ไขนะครับก็ไม่เข้ามาแก้ไขสักทีครับเพราะปัญหาของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่มีน้ำใช้หรือว่าน้ำมันไหลน้อยนิดเนี่ยมันนานกว่า5ปีแล้วครับคุณผู้ชมครับย่าให้ทางหน่วยดับแล้มาเชื้อเลือดในทางที่ว่าจัดการเรื่องน้ำให้ตามปกติเขาตั้ง5ปีมาแล้วมันไม่ใช้เลยว่าต้องจะให้ทางเทศบาลมันมาเกี่ยวข้องถือไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันต้องทางนู้นอย่างเดียวทางป้าป้าผู้ผู้มีภาพต้องมันมีประสิทธิภาพที่ว่าจะเจอเรื่องประชาชนได้ก็ใกล้ใกล้ไอ้ทางหน่วยแล้วก็ใกล้ใกล้ไงมันเป็นข้ออ้างเขามาเรื่อยมันลอดนะตอนนี้เป็นข้ออ้างแค่คนที่มาข้ออ้างนี่นะมันไม่ใช่แล้วข้ออ้างยังไงข้ออ้างเผื่อว่าจะเดี๋ยวนู้นเสียมาเดี๋ยวนี้เสียนู้นเสียทางโต๊ะป้าป้าที่ต้มน้ำมันไม่พอซ้ำไอ้นี่ก็ทำบัตรของเขาที่เขาปลูกได้อะก็สามารถปลูกได้มันไม่เล่ยมาได้ตามปกติกลัวปะนั้นจริงๆแล้วนะครับก่อนที่ชาวบ้านนะฮะจะรวมตัวการร้องเรียนกับทีมข่าวประเด็นใหญ่คลายทุกข์นะครับชาวบ้านบอกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนครับเคยไปรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็รวบรวมรายชื่อผู้เดือดร้อนทั้งหมดนะครับ55หลังคานะฮะในพื้นที่เนี่ยนะครับที่มีประสบปัญหาเนี่ยน้ำไหลช้าไหลอ่อนนะครับไปยื่นเรื่องยื่นหนังสือครับที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสวีนะครับขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งรัดนะฮะไปจี้ทางการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวนหน่อยให้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนะครับหลังจากนั้นครับทีมข่าวของเราครับก็มีโอกาสครับได้ไปพูดคุยฮะกับนายจิรศักดิ์หัตถชีพครับเป็นผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวนครับก็บอกแบบนี้ครับชี้แจงแบบนี้ว่าเรื่องนี้ครับทางการประปาเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหาครับเพราะมีการส่งหนังสือชี้แจงตอบกลับมายังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสวีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้ผู้เดือดร้อนเนี่ยได้รับทราบและกำลังพยายามเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดครับให้เหตุผลแบบนี้ครับบอกว่าเนี่ยเนื่องจากว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวนเนี่ย
มีพื้นที่รับผิดชอบ4อำเภอแต่มีปัจจัยหลายอย่างต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาครับประเด็นหลักๆก็คือเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ผู้ใช้น้ำเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นพื้นที่สูงอยู่ห่างไกลจากสถานีจ่ายน้ำอ๋อสถานีจ่ายน้ำอยู่ในพื้นที่ต่ำนะฮะพื้นที่ความเดือดร้อนอยู่ที่สูงฮะน้ำมันไหลไปช้านะครับประกอบกับตอนนี้ครับมีชาวบ้านหรือว่ามีผู้ใช้น้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับทำให้พื้นที่สูงน้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหลเป็นบางเวลาครับระบบท่อส่งน้ำหลายพื้นที่มันก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับบางจุดนะครับเจ้าหน้าที่การประปาบอกว่ามันเกิดชำรุดมันมีการแตกรั่วนะครับอีกทั้งมีผู้รับจ้างหน่วยงานรัฐและเอกชนฮะมีการขุดดินก่อสร้างถนนนะครับก็อาจไปกระทบหรือว่าไปโดนท่อส่งน้ำบ้างนะครับซึ่งทางผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวนนะครับยังชี้แจงเพิ่มเติมให้ทีมข่าวของเราอีกนะครับบอกว่าผลกระทบต่อเนื่องมันมาจากปัญหาอุทกภัยฝนตกหนักช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปีที่แล้วครับที่ผ่านมาครับมันทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องครับจึงได้ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องยนต์ดีเซลทดแทนและปัญหาเครื่องสูบน้ำก็เกิดการชำรุดบ่อยครั้งโดยสามารถแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งนะครับพร้อมทั้งขอความร่วมมือครับภาครัฐและก็เอกชนครับประชาชนช่วยการสอดส่องดูแลหน่อยหากพบท่อแตกรั่วให้รีบแจ้งประปาสาขาหลังสวนเพื่อเร่งการแก้ไขนะครับถ้าฟังแบบนี้นะครับเหมือนทางผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาก็พยายามสื่อให้เรารู้นะครับว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากระบบส่งน้ำนะครับเกิดทั้งอุทกภัยฝนตกน้ำท่วมเมื่อปีก่อนมันก็เลยเป็นปัจจัยรวมไปถึงการก่อสร้างถนนหนทางต่างๆมันก็ส่งผลหรือว่าไปทำให้ท่อน้ำเนี่ยมันรั่วได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันครับมีโครงการการก่อสร้างขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวนนะครับซึ่งตอนนี้ฮะอยู่ระหว่างการจัดซื้อหาที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงสูบน้ำนะครับส่วนปัญหาที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับมากกว่า55หลังคานะครับเดี๋ยวนะฮะจะเร่งแก้ไขปัญหาอย่างด่วนทันทีครับโอ้โหนี่ต้องฝากไปถึงการประปานะครับต้องเร่งเข้าไปแก้ไขนะครับจะให้ชาวบ้านเนี่ยอดตะขับหลับตานอนตื่นมาตีหนึ่งตีสี่เนี่ยเพื่อมาลองน้ำบางครั้งตื่นมาปุ๊บน้ำไม่มาฮะก็ตื่นมาฟรีนะครับช่วงตีหนึ่งถึงตีสี่เนี่ยมันเป็นช่วงที่เราควรต้องนอนฝันนะฝันหวานฝันดีเนี่ยไม่ใช่ตื่นขึ้นมาฝันร้ายน้ำไม่ไหลด้วยนะฮะแล้วต้องมาเสียเงินเนี่ยซื้อน้ำใช้เองในการบริโภคและบริโภคนะครับฝากไปยังเจ้าหน้าที่การประปาด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่คลายทุกช่อง16นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดรายการที่สำคัญนะครับทั้งรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ